็คือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงครับว่าบัณฑิตควรเตรียมตัวยังไงครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะฮะแต่แค่ครึ่งใบก่อนครึ่งใบนะครับเพราะว่าคงต้องรอไปจนถึงวันบัณฑิตเท่าไหร่นะฮะวันที่20นะครับถ้าวันที่20เนี่ยเราผ่านนะขึ้นไปรับแล้วถ้าได้ถ่ายรูปแล้วมีรูปออกมานั่นถือว่าเต็มใบแล้วนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าช่วงเวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่เราจะต้องระมัดระวังตัวจะทำอะไรจะเดินทางจะปฏิบัติภารกิจอะไรในชีวิตประจำวันต้องอย่าประมาทครับนะบางคนเกิดอุบัติเหตุใช่ครับเพราะว่ามีเสมอๆอย่างเช่นนะครับโดนรถทับเท้าเห็นไหมหกล้มขาแพลงเป็นนักกีฬาไปเตะฟุตบอลหรืออะไรก็ตามขาหักครับนะครับรวมทั้งอีกหลายอุบัติเหตุนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนั้นไม่ได้ที่ผมบอกขึ้นไปครับอีกอันนึงนะครับเฉี่ยวแค่เวลาคืนนี้กับพรุ่งนี้ครับนะครับอย่างพรุ่งนี้วันที่20จะรับใช่ไหมครับพรุ่งนี้ใช่คืนนี้พอดีญาติมาครับนะครับจากต่างจังหวัดก็ไปเลี้ยงฉลองกันที่ร้านอาหารครับปรากฏว่าก็ท้องเสียฮะกินก็คือกินส้มตำมั่งอะไรมั่งหรือกินของแสลงมั่งโดยไม่ระมัดระวังครับนะครับก็ทำให้แบบว่าท้องเสียปวดท้องก็อีกเช่นกันครับนะครับน่าเสียดายที่เราซ้อมทั้งซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วอีกแค่6ชั่วโมงครับนะครับเพราะการท้องเสียนี่ไม่ใช่ว่าตอนนั้นนะเราต้องขึ้นมาบนอาคารจักรนั่งรอมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าท้องเสียเนี่ยนั่งรอกันแบบว่าทรมานนะ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันคงเป็นไปไม่ได้นะเราก็จะทรมานลุกขึ้นลุกนั่งก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องนั่งที่เรานะครับมันก็ไม่สะดวกละครับถ้าในกรณีท้องเสียแบบนี้หรือว่าประสบอุบัติเหตุกระทันหันนะครับอาจารย์เราสามารถรับปีหน้าได้ไหมครับคือในกรณีอย่างเช่นการเลื่อนรับเนี่ยทำได้ฮะโดยเราเอาอาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ในกรณีท้องเสียหรืออะไรตามณวันเวลานั้นหรือการประสบอุบัติเหตุมีแพทย์รับรองนะฮะมานะครับนะก็สามารถทำได้โดยให้แนบคำร้องนะครับเขียนคำร้องแนบใบที่เป็นอุบัติเหตุนั้นนะฮะมาที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมของคณะศึกษาศาสตร์ประธานอนุกรรมการจะแทงใบคำร้องเนี่ยฮะแล้วแนบส่งกลับไปที่มหาลัยนะมหาลัยก็จะพิจารณาแล้วก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนการรับปริญญาของเราปีนี้ไปปีหน้าครับทางที่ดีอย่าท้องเสียหรืออย่าเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับคำถามต่อมาคือเรื่องของการแต่งกายครับอาจารย์นิสิตควรมีการแต่งกายอย่างไรครับการแต่งกายเนี่ยถ้าเป็นนิสิตผู้ชายเนี่ยไอ้นิสิตปริญญาตรีเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาเพราะเราใช้ชุดนิสิตชุดพิธีการได้เลยครับแต่ถ้าเป็นมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตเนี่ยคือไม่มีชุดนะครับแล้วจะไปแต่งชุดปริญญาตรีก็มันก็ไม่น่าจะใช่ครับนะครับเพราะนั้นในตัวของคุยเนี่ยเริ่มจากคุยเลยเนี่ยคุยเนี่ยให้ทุกคนพอเวลาไปเช่าคุยเนี่ยครับนะครับอย่าไปดูว่าคุยใหม่คุยเก่านะดูได้นะครับแต่ต้องวัดด้วยว่าคุยเนี่ยสูงห่างจากพื้น1ฟุตมั้ยนะเพราะว่ากําหนดว่าก็คือชายคุยเนี่ยต้องห่างจากพื้น1ฟุตครับนะครับคือไม่ใช่สั้นขึ้นไปจนเกินไปนะครับแล้วก็นิสิตหญิงนะครับที่เป็นมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตเนี่ยก็กระโปรงนะฮะจะต้องไม่เกินชายคุยลงมาก็หมายถึงว่าเมื่อใส่กระโปรงแล้วเนี่ยต้องไม่เห็นกระโปรงต้องสั้นกว่าชายคุณนะครับเรื่องของรองเท้านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราต้องใช้เท้าเดินอยู่ตลอด บางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรนะอาจารย์ก็ไอ้แค่สอรอเดินมาที่อาคารจักรยังไม่ถึงกิโลเมตรเลยเดินนิดเดียวเขาคิดว่าเดินนิดเดียวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นไปรับก็ประเดี๋ยวเดียวนะแค่5นาทีก็เดินลงมานั่งแล้วแต่เราลืมนึกไปฮะว่าเวลาที่เรามากว่าจะถึงเวลานั้นเราต้อง
ถ่ายรูปแสดงความยินดีใช่ไหมครับบางทีเราต้องเดินจากนี่ไปนู่นเนี่ยครับข้างหน้าหลวงสุวรรณถ่ายรูปหลวงสุวรรณเสร็จเดินกลับมาที่คณะไปที่คณะเดี๋ยวไปที่สำนักพิพิธภัณฑ์สวยหน่อยเราเดินเยอะฮะเดินหลายกิโลเลยนะครับพอเดินเยอะปั๊บอ้าวรองเท้ามันต้องซื้อมาใหม่นะครับเริ่มแผงลิฟต์สิตอนนี้พอขึ้นไปรับเนี่ยเราจะเดินขยโยกขยเยกนะเพราะวันนั้นเนี่ยฟาสเตอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็หายากนะมันก็หายากเราจะมานั่นมันก็เริ่มไม่สะดวกนะครับบางทีใส่ไปหนวมไปอะไรไปสะดุดคมอ่ะมันมีคมอ่ะรองเท้าหลุดอย่างนี้ก็มีหลุดแล้วทำไงฮะจะก้มลงไปเก็บก็ไม่ได้นะต้องเดินไปเลยก็ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมีอาจารย์ต่างนะค่อยคานมาแล้วก็เก็บเอาไปเพราะนั้นถ้าเป็นรองเท้าหลุดเข็มขัดหลุดมีนะฮะมีเข็มขัดอย่าก้มไปเก็บนะฮะอย่าก้มไปเก็บคือหลุดปล่อยหลุดไปงั้นหลังนะฮะนะก็เดินไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์เขาจะเดินเก็บมาให้เราแล้วก็เก็บมาเข็มขัดนี่มีบ่อยนะครับเข็มขัดเพราะว่ามันไม่มีหูบางครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพราะนั้นก็ต้องคอยระวังนะครับรองเท้าเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะฮะควรจะใส่ตั้งแต่วันฝึกซ้อมย่อยนะฮะเรื่อยไปเรื่อยจนฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็ไปวันจริงเพราะเวลาวันฝึกซ้อมย่อยเนี่ยเราต้องเดินไกลเหมือนกันมันเป็นการทดสอบเลยว่าให้รองเท้าเราเนี่ยมันโอเคให้มันกัดซะตอนนี้เลยเราต้องเดินจากอาคารสุธรรมารีไปที่อาคารจักรจากอาคารจักรแล้วก็เดินขึ้นซ้อมหลายเที่ยวบางทีสามสี่เที่ยวเท่ากับเราเดินหลายกิโลเหมือนกันมันจะได้ทดสอบไปเลยว่าถ้ามันจะกัดให้มันกัดไปเลยวันนี้จะได้รู้เลยจะได้รู้เลยเพราะนั้นพอวันจริงปั๊บเนี่ยมันจะสบายเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วนะครับอีกอย่างนึงพวกชุดชั้นในอ่ะนะครับคนควรจะเป็นไอ้ที่ใส่ประจำอย่าไปซื้อใหม่มานะฮะเพราะว่ามันจะอึดอัดเวลาเราเดินเราไปนั่งไปอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ของเก่าเนี่ยบางทีมันไม่เหมาะทรมานมันร้อนเราก็ขยับมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวคุยเองนี่ก็หนาแล้วใช่ครับแล้วไอ้ชุดข้างในอีกจะเป็นชุดข้าราชการสมมติที่หนาอีกนะครับเพราะนั้นควรจะเป็นตัวเก่งนะพูดง่ายๆเลยตัวเก่งของเราเป็นตัวที่ใส่สบายที่สุดดังนั้นก็ควรเอามาลองใส่ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าวันจริงจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือมินิสิทธิ์บางคนครับเป็นผู้หญิงครับแต่งหน้าทำผมใส่บิ๊กอายใส่ขนตาปลอมบางคนย้อมสีผมแบบนี้อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรครับคือย้อมสีผมเนี่ยมันจะไม่ผ่านในตอนวันซ้อมย่อยละวันซ้อมใหญ่เนี่ยเขาก็จะชี้แล้วว่าสีผมของคุณเนี่ยมันนั่นไปทีนี้เวลาทำผมเนี่ยนะฮะเราจะถ่ายรูปจากด้านซ้ายด้านซ้ายเพราะนั้นเวลาทำผมเนี่ยต้องเปิดกระบังทางซ้ายไว้นะครับไม่งั้นไม่สวยนะไม่เห็นนะปิดเนี่ยผมจะปิดหน้าต้องเปิดกระบังทางด้านซ้ายไว้แล้วก็ให้มันอยู่ทางด้านขวาจะได้ถ่ายรูปสวยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยใส่หมวกนี่ใส่หมวกครับเพราะนั้นหมวกเนี่ยอย่าให้มันแบบกดลงปากต้องให้มันให้มันขนานพื้นหรือเชิดนิดๆนะครับเพราะว่าผู้ชายไม่มีปัญหาผู้ชายถือครับผู้หญิงเนี่ย1ผมจะต้องให้ไปทางขวาไว้2กับบางหมวกต้องเปิดพอสมควรเพื่อจะเห็นนะครับตอนนี้ในกรณีพวกบิ๊กอายหรือขนตาปลอมเนี่ยมันบางทีมันก็ยังไม่มีข้อห้ามนะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะเวลาเราใส่ไปเราอยากสวยแม้ถ่ายไปแล้วถ้าเกิดตอนที่เดินขึ้นเวทีเกิดมันเลื่อนนะมองไม่เห็นครับทำไงครับคราวนี้มันไม่เลื่อนตอนอื่นที่มันไปเลื่อนตอนนั้นขึ้นมาแล้วมันมีโอกาสไอความตื่นเต้นของเรากับไอการที่เราถ่ายเพราะนั้นถ้าจะถ่ายก็ถ่ายเฉพาะถ่ายรูปเสร็จเอาออกซะครับนะครับแล้วก็ไอขนตาปลอมก็เหมือนกันนะครับมันก็มีโอกาสหลุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นขึ้นไปบนนั้นน่ะถ่ายรูปตอนนั้นมันไม่เห็นหรอกขนตาปลอมครับเก็บซะตอนนี้แต่งเข้าไปตอนถ่ายข้างล่างตอนถ่ายขึ้นไปข้างบนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะมันไม่เห็นหรอกครับถ่ายตั้งไกลมันจะเห็นขนตาได้ยังไงถ้าเป็นในเพียงว่าผมเนี่ยให้ชิดไว้งี้เราก็สวยได้เพราะนั้นบนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะเกิดอะไรที่มันไม่บังควรอ่ะมันจะทำให้คนล่มทั้งแถวอ๋อใช่ครับลุกขึ้นมาเราเดินไม่ได้เนี่ยนึกถึงอีก25คนนะครับ
เดินไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราอยู่ตรงหน้าเขาอีกสิบกว่าคนเดินมาแล้วเราแบบอุ้ยมองไม่เห็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับพังหมดเลยใช่นี่ก็เป็นข้อเสนอแนะดีๆนะครับให้บัณฑิตทุกท่านนะครับเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครับครับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเกี่ยวกับการลาครับในกรณีที่มาฝึกซ้อมไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่ามาฝึกซ้อมไม่ได้จริงๆอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรครับคือต้องเข้าใจน้องต้องเข้าใจการลาก่อนลาเนี่ยลาได้เฉพาะการฝึกซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ฝึกซ้อมใหญ่ไม่มีลาครับคือถ้าไม่มาฝึกซ้อมใหญ่นี่คือไม่ได้ขึ้นแน่นอนครับหมดสิทธิ์เลยใช่ครับทีนี้เวลาลาฝึกซ้อมย่อยเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุอันสมควรครับเพราะว่าการกำหนดงานฝึกซ้อมย่อยงานพระอาจารย์มันจะมีเวลาถูกกำหนดล่วงหน้าเวลาแล้วเราก็ต้องรู้ตัวว่ามันเป็นภารกิจของเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในส่วนที่จำเป็นจริงๆเท่าที่เห็นดาราได้นะก็หนึ่งมันมีกำหนดการอะไรที่เราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าครับล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก่อนที่ฝึกซ้อมย่อยเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับล่วงหน้านานแล้วแล้วเป็นงานที่จำเป็นเป็นงานราชการที่จำเป็นที่เราต้องไปหรือเราเจ็บป่วยนะวันนั้นกระทันหันอย่างนี้ฮะแนบใบรับรองแพทย์หรือใบธุระปะปำของเราที่มันจำเป็นนะไม่ใช่ว่าโรงเรียนจัดงานขึ้นเราก็เลยบอกว่าพอดีโรงเรียนจัดงานเราต้องอยู่เป็นกรรมการอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะนั้นเราก็ลองดูพิจารณาดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะลาเนี่ยมันตอบคำถามตัวเองได้ไหมว่ามันสำคัญจริงๆแล้วมันถูกกำหนดมาก่อนนะครับถ้าเราตอบคำถามตัวเองได้ว่ามันงั้นก็แนบเหตุผลอันนั้นมานะครับพร้อมกับเอาหลักฐานแนบใบคำร้องซึ่งขอจากห้องข้อมูลได้ครับทั่วไปส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรกอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งไปที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมคณะศึกษาศาสตร์นะครับประธานก็จะดูเหตุผลแล้วก็จะอนุมัติถ้าอนุมัติก็จะส่งกลับมาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าแจ้งให้นิสิตทราบว่าเรื่องเนี่ยอนุมัติขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยได้ฝึกซ้อมซ่อมนิสิตในการฝึกซ้อมย่อยซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะนัดแนะนิสิตมาทำการฝึกซ้อมแล้วก็แจ้งผลการฝึกซ้อมอันนั้นนะอย่าลืมนะฮะการที่ปรึกษาแจ้งผลการฝึกซ้อมอันนั้นกลับไปยังประธานประธานว่าการฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซ้อมแล้วนะถูกต้องแล้วนะนะครับตอนนี้ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เป็นกรรมการใช่ครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะมอบหมายให้อาจารย์ในภาคครับที่เป็นกรรมการด้วยกันมาช่วยฝึกซ้อมให้อย่างนี้ฮะหรือจริงๆแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถฝึกซ้อมเองได้เพราะว่าก็นัดแนะนิสิตได้นะครับแต่ถ้าตัวเองไม่เชี่ยวชาญก็ขอความร่วมมือกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับดังนั้นในกรณีลานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าวันงานเป็นวันที่สำคัญสำหรับชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกบัณฑิตทุกท่านนะครับเสียโอกาสอันนี้ไปครับครับหลายคนคงสงสัยนะครับมาฝึกซ้อมแล้วห่างหายไปนานกว่าจะฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงเนี่ยครับจะทำยังไงครับให้การฝึกซ้อมนะครับเป็นไปได้ด้วยดีครับอาจารย์คือเราต้องเข้าใจก่อนการฝึกซ้อมในการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยมันก็มีขั้นตอนการเดินใช่ครับพอเดินเสร็จก็ไปทำความเคารพครับใช่ไหมทำความเคารพเสร็จก็ไปเอางานครับเอางานเสร็จก็ถอยหลังใช่ครับผมคิดว่าทุกคนอ่ะทำได้โดยผมว่าไม่ผิดพลาดหรอกครับแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อมถึงขนาดนี้นะก็จะหรือมีการฝึกซ้อมก็ไม่มากแล้วทุกคนก็สามารถทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องคิดดูนะสมัยก่อนมีนิสิตไม่เท่าไหร่เนาะเวลาเข้ารับเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเข้าไปแบบช้าก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะโดยไม่มีการกำหนดแต่ปัจจุบันเนี่ยนิสิตเดียวเราใช้เวลาเท่าเดิมอย่างของคณะศึกษาศาสตร์กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยที่จะรับเป็นนิสิตเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกเป็นเราเป็นคณะที่สองเนี่ยจะมีนิสิตรวมในนั้นนะฮะห้าคณะประมาณ 3,000 กว่าคนเยอะนะครับนะ 3,000 กว่าคนซึ่ง 3,000 กว่าคนเนี่ยองค์ประธานเนี่ยก็กำหนดเวลามาแล้วว่ามีเวลาอยู่แค่นี้ครับนะครับเพราะนั้น
ให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะองค์ประธานจะกำหนดเร็วสุดเพราะนั้นมหาลัยจึงกำหนดว่าจะต้องรับให้ได้อย่างน้อย32คนต่อนาทีต่อ1นาทีครับนี่คือสาเหตุของความผิดพลาดก็คือความเร็วมันทำให้เราต้องรีบครับต้องเร่งต้องร้อนรนเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหลังจากเราฝึกซ้อมไปแล้วเนี่ยนะจะมีการที่ตอนมาฝึกซ้อมย่อยกับฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยเราจะอัดวิดีโอไว้วิดีโอไว้นะครับแล้วก็ใส่ไปในเว็บศึกษาศาสตร์เพื่อให้ท่านเนี่ยได้เข้าไปศึกษาดูว่าท่านเนี่ยนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรที่ควรจะแก้ไขได้บ้างนะครับเพื่อเราจะได้แก้ไขได้ในวันจริงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือที่บอกแล้วครับว่าทักษะเนี่ยถ้าทำช้าๆมันไม่ผิดครับแต่เมื่อพอมันเร่งเร็วเนี่ยที่มันผิดเพราะความเร็วครับเพราะนั้นเมื่ออัตราความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยาของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกบีบใช่ครับวิธีการจะทำให้การรับด้วยความเร็วประสบผลสำเร็จก็คือ1มันต้องมีสมาธิอันที่2ก็คือต้องฝึกอันนั้นน่ะช้าๆและฝึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นซ้ำๆบ่อยๆครับจนไปถึงความเร็วที่ต้องการครับเป็นสกิลต้องทำบ่อยๆใช่ครับแล้วก็อันที่3คือต้องเพิ่มการออกกำลังกายอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้ขาเนี่ยเดินค่อนข้างมากครับกับมือเนี่ยก็อาจจะมีท่าที่ต้องออกกำลังกายคือในช่วงนั้นน่ะพูดง่ายๆเลยนะช่วงเดือนนั้นทั้งเดือนนะก่อนถึงนั้นนะท่านน้องมีโอกาสเดินก็เดินให้มากๆถ้าคนไม่มีการออกกำลังกายนะเดินให้มากๆยืนให้มากๆต้องออกกำลังกายมีอะไรที่แบบเราจะออกกำลังกายได้ในที่เราทำงานนะต้องทำอย่างนั้นยกของมากๆเดินมากๆอะไรมากๆเมื่อกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานมากๆเนี่ยมันจะแข็งแรงพอแข็งแรงเนี่ยมันจะสามารถรองรับกับความเร็วที่เข้ามาได้นะครับลำพังเองซ้อมอย่างเดียวช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะมันเป็นทักษะที่นั่นได้แต่ถ้าไม่มีความแข็งแรงไม่มีการเดินมากๆเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเดินไปบนเวทีกับ30คนแล้วเดิน9จิต9 9จิต9แล้วเข้าไปรับนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่แข็งแรงหรือเราไม่นั่นจริงเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วและความเร็วถูกบังคับอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่แข็งแรงจริงระบบประสาทมันจะสั่งงานไม่ทันครับนะครับต้องออกกำลังกายแล้วก็เตรียมความพร้อมฝึกบ่อยๆก็เดินเดินเดินยืนยืนถ้าเดินเดินยืนยืนได้ขึ้นบันไดได้เราก็ทำคืนนั้นนะฮะไม่ต้องตลอดไปก็ได้นะมันก็จะสามารถช่วยให้การฝึกซ้อมของเราเนี่ยมีคุณภาพครับตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็สามารถฝึกซ้อมได้เพียงแค่เข้าเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ครับเราจะอัปโหลดนะครับวิดีโอในวันฝึกซ้อมให้ทุกท่านนะครับได้รับชมครับคำถามที่ถามมากๆอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือในกรณีที่เป็นข้าราชการครับและอยากใส่ชุดข้าราชการนะครับเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตรงนี้อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรครับคือจริงๆชุดข้าราชการเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีโลหะค่อนข้างเยอะครับเยอะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาเวลาที่เราผ่านเครื่องสแกนใช่ครับนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ช้าฮะเขาต้องเกิดการตรวจค้นขึ้นนะครับครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าอย่างนี้ฮะคือยังไงถ้าเราแต่งชุดข้าราชการมาเนี่ยมันก็ถูกคุมโดยเสื้อคุยครับนะครับซึ่งพอถ่ายรูปก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้บางคนก็บอกว่าก็ถอดเสื้อคุยออกแล้วใจนะในกรณีนี้ผมแนะนำนะว่าถ้าเราใส่ชุดข้าราชการมาในวันฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยครับเราไม่ต้องทำเรื่องซ้อมใหญ่ได้ฮะซ้อมใหญ่ได้แล้วก็เราก็ถ่ายให้เสร็จไปเลยนะครับตอนวันซ้อมใหญ่นะก็แต่งชุดข้าราชการอะไรก็ให้เสร็จเรียบร้อยไปทีนี้พอวันจริงเนี่ยถ้าเราจะใส่ชุดข้าราชการนั่นก็คือเราต้องทำเรื่องขออนุมัตินะครับเพราะนั้นถ้าฝึกซ้อมใหญ่ไม่ต้องครับนะฮะแต่วันจริงต้องทำเรื่องนะครับก็นะครับถ้าเรานั่นจริงก็ให้ทำคำร้องเหมือนกันครับทำคำร้องทำคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับอ้างถึงเหตุจำเป็นนะฮะในการแต่งชุดข้าราชการนะครับแล้วไปยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาครับนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ย
ก็จะแทงอนุมัตินะครับมาที่ประธานอนุกรรมการเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเงื่อนเวลานะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวพอวันฝึกซ้อมย่อยเนี่ยเขาจะแจ้งเงื่อนเวลาไว้เลยว่าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่าคำร้องทั้งหมดกับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะรวบรวมมาแล้วก็เราจะส่งไปทางมหาวิทยาลัยรับทราบว่าเนี่ยนะครับนิสิตเหล่านี้จะแต่งชุดข้าราชการนะครับเพราะว่าเขาจะได้ตรวจสอบได้ถูกต้องนะครับในกรณีที่มีโลหะเพื่อความปลอดภัยขององค์ประธานนะครับเพราะนั้นก็ทำคำร้องยื่นอาจารย์ที่ปรึกษาส่งมาแล้วก็ส่งแต่ทางที่ดีนะฮะก็น่าจะถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับเราก็มาถ่ายเฉพาะวันฝึกซ้อมใหญ่ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการช้าในการตรวจค้นเมื่อมีสัญญาณดังขึ้นทุกครั้งที่นั่นเราก็จะตรวจค้นเราทุกครั้งไปที่มีโลหะครับครับครับคำถามต่อมานะครับก็คือคำถามเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามครับที่บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไม่สมควรที่จะพกติดตัวไปครับคือสิ่งของต้องห้ามเนี่ยก็นิสิตลองอ่านดูในนี้จะมีเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นาฬิกาที่เป็นโลหะนะครับที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสิ่งของต้องห้ามแต่ก็มีเสมอครับที่นิสิตเนี่ยนะครับจะพยายามนำเข้าไปโดยเฉพาะวันฝึกซ้อมใหญ่นะวันฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยทำเหมือนวันจริงนะฮะเขาถึงเรียกว่าวันฝึกซ้อมใหญ่เพราะฉะนั้นมือถือนะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จริงๆต้องฝากอยู่ข้างนอกนะครับเริ่มตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่นะครับเพราะนั้นในวันจริงเนี่ยนะฮะถ้าเจอนะฮะเขาจะยึดเขาจะโยนไว้เลยเขาจะไม่คืนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นมือถือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นของมีค่าในวันจริงถ้าหลุดออกมาตอนเข้าไปในอาคารจัดเขาจะค้นข้างบนแล้วมันตีขึ้นมาเนี่ยเขาจะโยนทิ้งเลยก็คือจะเราจะไม่มีสิทธิ์ได้เลยสร้อยคอก็ไม่ได้แหวนเหมือนกันครับเหมือนกันครับเขาจะไม่รับผิดชอบเพราะนั้นการที่เรามีของพวกนี้อยู่เนี่ยต้องจัดการตั้งแต่สลอก่อนที่จะเดินแถวนะฮะฝากอาจารย์ไว้หรือคนที่นั่นไว้นะก็จะมีถุงให้สำหรับใส่ไว้แล้วมารับคืนทีหลังแต่ถ้าหลุดจากนั้นมาเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรน่าซ่อนมาเนี่ยแล้วมาขึ้นบนอาคารจัดจะมีตรวจอยู่3แห่งนะครับจนประตูข้างบนเมื่อผ่านประตูข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเจอเนี่ยเขาจะโยนทิ้งไว้เลยฮะเขาจะไม่สนใจว่าของใครอะไรยังไงเพราะเขาบอกแล้วนะครับอีกประเด็นนึงก็คือที่เจอกันบ่อยๆคือเล็บมือทาเล็บที่ก็ไม่เป็นไรนะนะครับสีทาเล็บเพราะนั้นพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาจะเอาน้ำยาล้างเล็บล้างเลยนะครับอันที่สองก็คือถ้าคุณผ่านจากสลอไปแล้วคุณขึ้นไปคุณไม่ตัดเล็บที่นั่นเขาจะไม่สนใจเลยจับตัดเลยมีกรรไกรตัดเล็บให้เพราะฉะนั้นเล็บคุณเนี่ยจะเสียเลยนะครับแต่ถ้าตัดที่สลอเนี่ยฮะเราค่อยๆตัดเองได้แต่ขึ้นไปบนกุฏินี้นะฮะเขาก็จะตัดแบบไม่สนใจอ่ะคือตัดแล้วมันก็จะเสียเล็บเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรนะแล้วก็ลูกอมนะครับโดยเฉพาะนิสิตปริญญาตรีชอบเอาลูกอมยาดมยาใส่ไว้ในไอ้อะไรนะฮูดครับในเด็กช่องเจอแน่ฮะเพราะเขาจะตกฮูดเป็นอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเหมือนกับมีความรู้สึกว่าอยากสนุกแต่มันเสียหน้าคณะเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นประธานเนี่ยกับอาจารย์ที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาคณะขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ก็จะยืนอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นจะมีกรรมการกลางมาค้นแล้วมันเจอเนี่ยเขาจะตำหนิผ่านมาได้ยังไงเพราะเขาจะตำหนิคณะเรานะครับเพราะนั้นชื่อเสียงของนิสิตของคณะเนี่ยฝากไว้กับนิสิตทุกคนเพราะนั้นอะไรที่ไม่ควรลองอย่าไปลองอย่าคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะแต่มันไม่เป็นไรจริงเขาก็เอาออกไปทิ้งแต่เขาก็จะบอกคณะศึกษาศาสตร์นะครับทำผิดระเบียบมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่จะเป็นก็อย่านำขึ้นไปนะครับครับคำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมย่อยครับว่าในวันนั้นเราจะทำอะไรกันบ้างครับอาจารย์คือคำว่าฝึกซ้อมย่อยเนี่ยแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงวันจริงเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าถามจริงๆนะการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะมันเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราอ่ะจะสามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยความถูกต้องขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากการฝึกซ้อมย่อยนะครับทีนี้เท่าที่เป็นห่วงกันมานะที่อาจารย์เขาฝากมาเนี่ย
ก็คือวันฝึกซ้อมย่อยเนี่ยนะฮะเราจะมารายงานตัวที่ห้องสุธรรมอริคุณห้องสุธรรมอริคุณก็คืออาคาร50ปีนะครับเวลา 7:00 น.นะครับเริ่ม 7:00 น.ทีนี้บางคนเนี่ยก็จะไปดูกำหนดการว่าเฮ้ย 7:00 น.นะครับแล้วในกำหนดการเนี่ยเดี๋ยวเราส่งไปเนี่ยมันก็จะหมดครับ3โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเฮ้ยซ้อมย่อยมันมาไกลจองตั๋วเครื่องบินกลับวันนั้นเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคือช่วงหนึ่งฮะคือช่วงไหนช่วงที่อยู่กับเราเนี่ยเราควบคุมเวลาได้แต่ช่วงนึงที่เราต้องไปรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการใหญ่ที่อาคารจัดคือรู้สึกจะเป็นช่วง13จะเป็น 13.00 ก็คือ 13.30 ครับนะ 13.30 เนี่ยเราจะต้องเดินจากห้องสุธรรมอาลีกุลนะฮะไปให้คณะกรรมการใหญ่ตรวจสอบนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงคือถึง14กว่านะครับและทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีคณะไหนผ่านนะถึงแม้เขาจะกำหนดให้เราว่าช่วงนี้ไปรับการตรวจสอบเนี่ย1ชั่วโมงก็ตามสมมติว่า13ถึง14ก็ประมาณนี้ฮะแต่หลังจากเราขึ้นไปฝึกซ้อมช่วง13ถึง14แล้วเนี่ยคณะกรรมการก็จะประเมินครับพอประเมินเขาบอกเราไม่ผ่านเนี่ยนั่นคือเราคอนโทรลไม่ได้เราไม่รู้ว่าไฟเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านครับตอนนี้พอไม่ผ่านสมมติว่าถึง14แล้วไม่ผ่านเราบอกก็ซ้อมต่อเลยสิครับมันจะได้เลิกไม่ได้ฮะเพราะหลังจาก14ไปมันก็จะมีคณะอื่นเข้ามาอย่างเช่นปีแล้วคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จะไล่ไปจนถึงนู่นนะครับ5โมงกว่านะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยกว่าเราจะได้ฝึกซ้อมซ้ำเนี่ยบางทีต้องเทินรอครับเพื่อให้คณะอื่นๆเนี่ยเขาฝึกไปตามกำหนดเขาก่อนครับนะฮะเราถึงจะเริ่มคณะไหนไม่ผ่านก็จะมาต่อคิวถึงครับก็มีคิวอยู่แล้วนะครับใช่ครับคือมีช่วงเวลาอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราผ่านก็โอเคใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เคยบอกว่ามันไม่ผ่านไงพอไม่ผ่านมันก็ต้องรอคิวไปจนถึง5โมงแล้วเราก็จะเป็นคณะแรกที่ขึ้นไปซ่อมแล้วต่อมาก็คณะต่อๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราบางท่านเนี่ยนะอย่างเช่นของบริหารเนี่ยทราบดีฮะว่าบางทีเป็นผอ.เป็นอะไรก็ต้องรีบกลับไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องคิดฮะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตามเพราะเราสมัครใจที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ดีบอกว่าเราจองตั๋วเครื่องบินเวลา16นาฬิกาต้องกลับอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำตัวให้ว่างถ้าจะจองเนี่ยผมว่าน่าจะทุ่มหนึ่งอ่ะครับเผื่อเวลาไว้มากๆก็ต้องเผื่อเยอะๆเลยครับหรือมาอยู่ที่กรุงเทพได้เลยยิ่งดีนะครับแล้วค่อยกลับในวันรุ่งขึ้นก็จะปลอดภัยฝ่าเพราะว่าบอกไม่ได้เลยว่าคณะกรรมการกลางจะฝึกซ้อมแล้วเราจะถึงคิวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยากให้ที่จองตั๋วเครื่องบินจองอะไรก็ตามนะอย่าผูกมัดตัวเองนะครับแล้วเอามาเป็นข้ออ้างว่าจะต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้นะมันก็จะทำให้มันไม่เป็นไปตามระเบียบครับเมื่อเราฝ่าระเบียบไปคนหนึ่งคนอื่นก็จะฝ่าก็จะไปอย่างมันก็จะก็จะทำตามกันหมดเพราะทุกคนก็อยากกลับใช่ครับแต่ด้วยระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์ด้วยระเบียบความมีชื่อเสียงแล้วก็ต่อมหาลัยเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำตามนะก็คือถ้ามีโอกาสอยู่ได้อยู่ไปเลยทั้งวันแล้วค่อยกลับวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่าเดี๋ยวบอกอาจารย์ชันชัยบอกแนะนำให้ทุ่มหนึ่งเกิดเขาซ้อมมาจนถึงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีก็คือเว้นไปเลยดีที่สุดยังไงก็ต้องเผื่อเวลาไว้มากๆไว้เลยครับครับสำหรับคำถามต่อมานะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการรายงานตัวที่สร.3ครับว่าจากคณะศึกษาศาสตร์เราจะเดินทางไปสร.3เนี่ยจะไปอย่างไรครับอาจารย์คือการไปรายงานตัวที่สร.3เพื่อตั้งแถวนะครับแล้วเดินไปอาคารจัดเนี่ยมันในวันซ้อมใหญ่กับวันพิธีเนี่ยนะตามกำหนดการที่ออกมาแล้วเนี่ยจะ 11:30 นะครับแต่มันมีการเรียกเพื่อเดินไปสอรอเนี่ย อยู่สองครั้งครับ อันหนึ่งถูกเรียกโดยมหาลัยเนี่ยจะเรียก
พื่อให้นิสิตทั้งหมดเนี่ยจะมีออกมาเนี่ยก็คือเรียก1130ครับนะเพื่อไปตั้งแถวนะครับแต่เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราได้จัดเตรียมห้องนะฮะสำหรับไว้ให้นิสิตนะครับเพื่อที่จะทำไมเราถึงต้องจัดเตรียมห้องไว้ให้นิสิตเพื่อให้นิสิตเนี่ยได้ไปแล้วไปนั่งพักผ่อนก่อนนะฮะได้ไปเข้าห้องนะทำธุระส่วนตัวอะไรสบายๆนะครับแล้วจึงเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจึงเรียกตัวนิสิตเนี่ยเพื่อไปเก็บตัวเนี่ยนะครับล่วงหน้านะครับเพราะนั้นเวลาที่มหาลัยเรียกเนี่ย นั่นหมายถึงว่ามหาลัยเรียกนั่นหมายถึงจวนตัวละท่านนิสิตไปตอนนั้นนะคือนิสิตต้องไปเข้าแถวอย่างเดียวนิสิตทำอะไรไม่ได้ละก็คือจะไปเข้าห้องน้ำจะไปตัดเล็บจะไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนิสิตไม่มีทางละนะแล้วมันจะรีบร้อนมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาของนิสิตจะไปปวดปัสสาวะบนอาคารจัดซึ่งถ้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยจะยากมากเพราะว่าจะลุกไม่ได้นะจะลุกไม่ได้แล้วเมื่อขึ้นไปบนอาคารจัดเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงแรกเนี่ยนิสิตจะลุกไปทำธุระไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องจัดคนขึ้นจัดคนลงเพราะนั้นการที่เราเรียกให้นิสิตไปอยู่ที่ห้องสลอที่เราจัดเตรียมไปแล้วเนี่ยก็คือปีนี้นะฮะก็จะเป็นห้อง301 301กับ304เนี่ยเราจะเรียกล่วงหน้านะครับเพราะนั้นเราจะเรียกนิสิตเนี่ยนะครับนะเรียกนิสิตเนี่ยไปประมาณ10 โมงประมาณ10โมงเพราะนั้นให้ฟังนะฮะให้ฟังเสียงเรียกจากคณะกรรมการคณะอย่าไปฟังเสียงเรียกจากมหาลัยนะเพราะฉะนั้นถ้านิสิตไปรายงานตัว10โมงเนี่ยนิสิตจะได้นั่งในห้องสบายๆนะไปทำธุระอะไรต่ออะไรทบทวนนะครับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดูการตัดเล็บดูว่าไอ้มือถือของเราไอ้สร้อยของเราเนี่ยมันยังอยู่ไหมถ้าอยู่เราต้องรีบนะครับต้องรีบให้อาจารย์เขาไว้นะครับเพื่อเราจะนั่นเพราะว่าถ้าเดินแถวแล้วเราจะไม่มีทางละนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไปถึงห้องเนี่ย10โมงนะครับเพื่อเตรียมตัวอะไรต่างๆรวมทั้งในเรื่องของบัตรนะฮะบัตรจุดซ้อมมักจะมีอยู่เสมอที่นิสิตลืมเอามาและถ้านิสิตแบบว่าไป11โมงเนี่ยนั่นคือเสร็จเลยแต่ถ้าไป10โมงนะครับใครบัตรหายเราก็จะพาไปทำบัตรเพราะนั้นนิสิตเนี่ยควรจะพกตังค์ไว้500ด้วยนะครับพกตังค์ได้นะทำไมว่านะพกตังค์ไว้500พร้อมกับบัตรที่ข้าราชการออกให้ที่ทางการออกให้คือบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรก็ตามนะเพื่อเทียบว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงนะครับมีบัตรนะครับประชาชน1ใบมีเงิน500ได้นะฮะแล้วก็บัตรฝึกซ้อมในกรณีบัตรฝึกซ้อมหายเนี่ยก็คือต้องเอา500เนี่ยฮะไปทำบัตรใหม่ในเวลานั้นนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วบางคนก็ลืมนะฮะเวลาฝึกซ้อมใหญ่เสร็จแล้วกลับไปบ้านเอาเข้าเครื่องซักผ้ายี่เลยแล้วก็รับไม่ได้ก็จะต้องมาทำใหม่นะเพราะนั้นเวลา10โมงที่นิสิตไปนั่งอยู่ที่นั่นอ่ะคือช่วงเวลาที่มันจะได้แก้ปัญหาอะไรหลายๆเรื่องนะครับที่เราไม่ลุกลี้ลุกเริ่มจนเกินไปบางทีเราลืมสร้อยไว้เราก็ยังมีญาติอยู่แถวนั้นเราก็ฝากได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไปตามมหาลัยเรียกนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องดิ่งตรงไปเข้าแถวเลยจวนตัวเลยจวนตัวเลยนะเพราะนั้นอะไรเล็บยงเล็บยาวหรือว่าลืมสิ่งของไว้เลยกาพระเครื่องอะไรเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนไปหมดแล้วเราก็จะทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะนั้นฟังจากคณะว่าคณะเรียกตัวให้ไปกี่โมงเพราะนั้นเราเร่งไปตามนั้นนะครับจะได้มีเวลานั่งพักนั่งหายใจนั่งเตรียมตัวทบทวนทำใจทำสมาธิครับแต่ส่วนมากก็จะเรียกประมาณสัก10โมงครับ10โมงประมาณ10โมงเพื่อให้เราไปนั่งแล้วอะไรสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเผื่อเราดื่มน้ำเยอะอะไรเงี้ยปวดฉี่ปวดอะไรเราจะได้มีเวลาทำตอนนั้นนะพอขึ้นอาคารจัดไปแล้วเนี่ยพอเริ่มเดินแถวไปแล้วเนี่ยตั้งแต่11โมงเริ่มเดินแถวคือเที่ยงพอเที่ยงเดินไปแล้วเนี่ย2ชั่วโมงรับรองไม่ได้ลุกไปไหนเพราะว่าปากคนจะขึ้นอาคารจัดครบชั่วโมงกว่าแล้วกว่าจะทำพิธีอะไรต่ออะไรเขาจะให้นั่งประมาณนั้นนะดังนั้นมาก่อนเวลาดีกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกำหนดการนะครับสามารถดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์